ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ช่องช็อปชาแนลนะคะชั่วโมงนี้จะเจอกับแตงตี้สันสนีอาจยิ่งยงค่ะสำหรับวันนี้ค่ะซูเปอร์แฟชั่นเดย์นะคะแล้วก็วันนี้กับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดด้วยกับมาท่าออลินเอ็กซ์คลูซีฟนะคะมากับคอลเลคชันใหม่แบบนี้ดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับหมาม้าใครที่ชื่นชอบแพทเทิร์นต่างๆหมาม้าต้องรีบช็อปกันนะคะเพราะว่าสินค้าวันนี้เป็นสินค้าเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยสินค้าสวยมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าแต่ละไอเทมวันนี้มาท่าออลินมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะเริ่มต้นไอเทมแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้ค่ะ 2,000 กับ 90 บาทเท่านั้นรหัสสินค้า 133152 ค่ะเอาละค่ะต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้พี่โอมาเป็นตัวแทนของหมาม้าเป็นตัวแทนของหมาม้านะคะมาในแบรนด์มาท่าออลินมาท่าออลินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยากจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยเวลาสวมใส่ไปแล้วกลายเป็นคุณนายใส่ไปแล้วเนี่ยสวยทุกลุคจริงๆเพราะดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆนะคะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะเสริมลุคให้คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถออกงานก็ได้หรือว่าอยู่บ้านสบายๆแบบสวยๆคุณนายก็ได้ค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้อย่างที่พี่โอใส่กับไอเทมแรกมาทั้งเซตเลยนะกางเกงเราก็ขายนะคะกางเกงสามารถช้อปปิ้งได้เรื่อยๆเลยเพราะกางเกงทรงสวยมากเป็นทรงขากระบอกเล็กบวกกับตัวเสื้อในคอลเลคชันในวันนี้มาเริ่มต้นจากไอเทมแรกดีกว่าค่ะพี่โอต้องบอกว่าคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดกับซุปเปอร์แฟชั่นเดย์ใช่เลยค่ะคือคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่เอาใจคุณแม่จริงๆเพราะว่าดีเทลต่างๆเราจัดมาให้เต็มๆทุกๆตัวเนี่ยมีดีเทลที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้คุณมองไปแล้วเนี่ยรู้สึกหลงใหญ่มากๆอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นชีฟองดอบบี้ก็คือเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป็นชีฟองแล้วก็จะแต่งด้วยผ้าดอบบี้ที่เป็นตรงช่วงอกแล้วก็ช่วงปลายแขนแล้วดีเทลต่างๆเนี่ยโอ้โหจับผิวสัมผัสเนี่ยดีมากๆสำหรับงานชีฟองที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนนะคะสวมใส่ไปแล้วเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่เบาสบายและไม่ดูดผิวด้วยใช่คุณผู้ชมจะเป็นชีฟองก็มีหลายแบบนะแต่ชีฟองอันนี้จะเป็นชีฟองคล้ายๆกับมีความเนื้อทรายเล็กๆนะคะแต่ด้านในจะมีความเรียบเนียนนะคะแตกต่างกันด้านนอกจะเป็นเนื้อทรายแต่ด้านในก็คือจะมีความเรียบเนียนสวมใส่สบายแล้วก็ดูนะคะว่าด้านนอกด้านในการพิมพ์การปริ้นทุกอย่างสีมีความคมชัดลงลึกไปถึงเนื้อด้านในนี่คือความพิเศษนะคะของผ้านำเข้าแล้วแต่ว่าลายค่ะพี่โอลายของเขาคือผสมผสานเหมือนจะเป็น animal print เหมือนคล้ายๆจะเป็นลายแบบเหมือนลายหินอ่อนกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการผสมผสานเหมือนเป็นการผสมผสานตัวแบบ natural ก็คือตัวธรรมชาติลงในเนื้อลายลวดลายที่ทำให้เรารู้สึกเวลาเรามองแล้วเราผ่อนคลายมากเลยจริงจริงจริงดูมีความสวยงามอย่างน้องแต้งบอกว่ามองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนหินอ่อนเลยเหมือนตัว animal print เลยแล้วก็เหมือนแต่งานเป็น polka dot ก็คือพอเราวางไปแล้วเนี่ยจัดวางเนื้อผ้าลายผ้าแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามองแล้วเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถูกต้องคุณผู้ชมแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลวดลายของลายที่เราปริ้นลงไปนะคะที่แน่นๆหนาๆแบบนี้คือด้านหน้ากับด้านในเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเท่ากับว่าเราต้องใช้สีเยอะมากๆเลยน้องแตงคือคมชัดชายคมชัดแล้วก็ติดทนนานไม่ว่าคุณจะซักมือซักเครื่องแล้วก็กดในระบบแบบมือซักมือนะคะก็คือสามารถใช้ได้ยาวๆนานๆเลยแล้วสีสันเนี่ยก็จะคมชัดแบบนี้ไปตลอดเลยอันนี้มั่นใจได้เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าแพทเทิร์นต่างๆรายละเอียดตัวนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงบริเวณคอบริเวณคอค่ะจะเป็นคอตั้งแล้วก็เสริมด้านหน้าคือถึงแม้จะเป็นคอตั้งแต่เราไม่ปล่อยคอตั้งเนี่ยมีความว่างเปล่านะยังมีการเสริมเนื้อผ้าขอบคอด้านในเพราะว่าถ้าคอตั้งออกมาแล้วมีการเห็นคอก็ยังเห็นเนื้อผ้าใช่แต่ความเนี๊ยบเนาะเนี๊ยบมากๆคืออย่างที่บอกว่าบางท่านบอกว่าเนี่ยไม่กล้าเลยจะใส่คอตั้งแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงคอเนี่ยสั้นคอเยอะเนื้อคอเยอะใช่แต่คือจริงๆแล้วหมาม้าเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นสไตล์ที่แบบไม่มั่นใจช่วงคอเยอะมากๆเลยนะคะเวลาจัดวางการวางช่วงคอเนี่ยหมาม้าจะคำนึงมากๆอย่างน้องแต้งดูสิว่าเมื่อไหร่ที่เราวางแบบนี้เนี่ยมันจะถ่วงนิดนึงปกติแล้วเขาจะถ่วงมาข้างหน้าแต่เรามองข้างๆปุ๊บเขาจะโอบช่วงคอเข้าไปค่ะเขาตั้งขึ้นใช่ตั้งขึ้นแล้วก็โอบทำให้ช่วงคอเราดูยาวระหงมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหนี่คือความใส่ใจนะคะใส่ไปไม่รั้งไม่ติดคอแน่นอนแล้วก็มีการเสริมบริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็มีการเสริมระบายเป็นผ้าดอบบี้ใช่เป็นผ้าดอบบี้แล้วก็เหมือนเป็นงานแบบเราพิมพ์เป็นอัด
ัดเป็นภาพพีทนะคะแล้วก็ทำให้แบบช่วงระบายตรงนี้มีความสวยงามด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตรงช่วงอัดพีทตรงนี้เรายังมีช่วงแขนที่เล่นกันด้วยกันใช่ค่ะผู้ชมสวยงามจริงๆตัวนี้บอกเลยสวยมากแล้วก็จำกัดนะคะรายละเอียดเยอะนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมแอบเห็นตรงนี้ค่ะพี่โอ๋บริเวณแขนยังมีการรูดแขนนิดหน่อยด้วยนะแขนเบาๆเผื่อเนื้อที่บริเวณวงแขนสำหรับคุณแม่ท่านใดรู้สึกว่าตัวเองเป็นสาวไซส์ L ไซส์ที่มันใหญ่หน่อยอ่ะใส่ได้สบายสบายเลยแล้วก็ดูสวยช่วงแขนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยน้องแตงลองวางดูวงแขนวงแขนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจัดวางให้เวลาคุณสวมใส่ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่มีรูปร่างที่มาตรฐานไม่รั้งไม่ตึงไม่รั้งไม่ตึงช่วงวงแขนใดๆเลยอุ้ยแล้วลายต่างกันนะพี่โอ๋นะใช่ค่ะลายข้างหน้าจะเป็นลายใหญ่ๆหน่อยใช่ลายด้านหน้าเป็นลายเหมือนแบบเป็นลายหินอ่อนใหญ่ๆแต่อันหลังเนี่ยจะเป็นลายแบบหินอ่อนแบบเป็นลายดอทค่ะเป็นลายดอทเป็นหยดน้ำทำให้เวลาเราสวมใส่ไปแล้วเนี่ยการวางเลเยอร์การแบบเดินทำท่าซ้ายซ้ายขวาแบบนี้คือจะทำให้รู้สึกว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าทุกตัวจะได้ลายแบบนี้แบบนี้เลยโอ้แล้วผ้าส่วนที่เหลือก็ต้องทิ้งไปคุณผู้ชมการวางลายการล็อกลายแบบนี้เปลืองเนื้อผ้านะมาดูที่พี่โอใส่ดีกว่าพี่โอใส่ออกมาแล้วพี่โอใส่ทับในกับตัวกางเกงนะคะใส่ออกมาสวยมากถ้าลูกค้าช้อปปิ้งเสื้อไปแนะนำกางเกงคู่ไปด้วยนะเพราะว่าคู่สีเนี้ยเข้ากันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นกางเกงโทนเฉดสีเนื้อน้ำตาลเนาะตอนนี้ค่ะแต่ละไซส์ได้รับเลยเหลือน้อยมากไซส์ S มีแค่2ตัว M 3ตัวแล้วก็ L 4ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะกางเกงราคาเท่ากันค่ะ 2,000 กับ90บาทกางเกงก็นำมาไซส์น้อยมากอย่างพี่โอ๋ใส่ไซส์ S กางเกงแค่2ตัว M 4ตัวแล้ว L 4ตัวเท่านั้นสำหรับมาถ้าออลีนเนี่ยหลายท่านสอบถามพี่โอ๋ขาว่าเอ๊ะเสื้อเนี่ยทำไมเรามาแค่ถึงไซส์ L แล้วปกติแล้วคุณแม่ใส่ไซส์ XL ค่ะใส่ได้ไหมใส่ได้คืออันนี้เราทำให้เป็นไซส์ที่โอเวอร์ไซส์เบาๆเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราสวมใส่นะคะไม่อยากจะให้รัดรูปจนเกินไปแต่ว่าถามว่าหลวมโครงไหมไม่หลวมโครงนะเรายังจัดวางรูปทรงเหมือนน้องแบบเห็นไหมคุณผู้ชมน้องแบบใส่ไซส์เดียวพี่โอนะพี่โอใส่ไซส์ S น้องแบบก็ใส่ไซส์ S มาแต่กระโปรงทรงหางปลาเบาๆซึ่งคุณผู้ชมดูนะสำหรับไซส์ L นะไซส์ L จะมีรอบอกไปถึง46นั่นหมายความว่าXL ใส่ได้อุ้ย46คือใหญ่มากนะใหญ่มากคือ S เนี่ย40 M เนี่ยถึง43แล้ว L ถึง46เลยถามว่าคุณไซส์ L อกเนี่ย46ใส่ได้ไหมยังใส่ไซส์ L ได้อยู่นะคะเนี่ย XL ใส่ได้คืออันแนะนำนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูไซส์ข้างหน้าดูตามตัวเลขตามตัวเลขดีกว่าเพราะว่าตัวเลขมันจะครอบคลุมมากกว่าสำหรับตุมาท่าออลีใส่ปล่อยชายแบบน้องแบบสวยมากเลยอ่ะพอมาเป็นแขนหางปลาเป็นแขนแบบระบายปุ๊บมาอยู่กับกระโปรงทรงหางปลาโอ้โหเข้ากันมากหรือจะได้ลุคที่มีความทะมัดทะแมงมากขึ้นที่พี่โอใส่มากับกางเกงในคอลเลกชันกางเกงในคอลเลกชันคุณผู้ชมราคาเดียวกันหมดเลยนะคะวันนี้ทุกไอเทม 2,000 กับ90บาทลดไปถึง 46% นี่คือตัวใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดยังไม่ได้วางห้างเลยไม่ได้วางที่ไหนเลยเอกลูซีฟมาเฉพาะช็อป Channel โอ้โหลูกค้าคุณแม่ๆเนี่ยที่เป็นแฟนช็อปชาแนลอยู่แล้วเป็นแฟนหมาม้าอยู่แล้วนะคะแนะนำเลยว่าต้องรีบช็อปเพราะว่าเรามาแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะแล้วอีกอย่างนึงดีเทลต่างๆอย่างที่เห็นเนี่ยเราจัดวางทั้งการวางกระดุมการวางเนื้อผ้าแล้วก็การวางรูปทรงต่างๆเนี่ย exclusive มากๆแล้วจำนวนเนี่ยมาไม่เยอะจริงๆค่ะถูกต้องค่ะอย่างไซส์ L ตอนนี้คุณผู้ชมไซส์ L มีแค่3ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่โอใส่ตัวนี้ติดไว้ละกันเดี๋ยวแตงใส่ตัวนี้นะคะสำหรับตัวที่2คุณผู้ชมตัวนี้ยังช้อปปิ้งได้ต่อเนื่องนะคะว่าเหลือน้อยมาก S 2ตัวพี่โอจะเปลี่ยนสรุปเปลี่ยนเนาะได้ค่ะ S 2ตัว M 3ตัว L 3ตัวถ้าได้รับเลยตอนนี้มีแค่6 7 8 8ตัวเท่านั้นมาก็ต่ออีก1ไอเทมไอเทมนี้แตงเห็นปั๊บต้องหยิบมาใส่เลยค่ะเพราะอย่างแรก1ใส่ได้ทุกวัยนะคะผู้ชมขาก็คือว่าเริ่มต้นจากวัยเริ่มเป็นสาววัยรุ่นประมาณ20ใส่ได้วัยทำงานอย่างตัวแตงเองใส่ได้หรือแม้กระทั่งวัยคุณแม่วัยหม่ำม้าสามารถใส่ได้สำหรับตัวนี้ซึ่งทำไมแตงถึงบอกว่าใส่ได้เพราะว่าลายทางเป็นลายที่ใส่ได้ตลอดได้เสมออยู่แล้วและเป็นการวางคู่สีที่สวยมากค่ะเป็นใช้คู่สีขาวกับสีน้ำเงินเข้ากันกลมกล่อมเหมือนปรุงอาหารเลยเข้ากันกลมกล่อมมากสำหรับคู่สีนี้และเป็นทรงสไตล์งานเชิ้ตแต่เป็นงานเชิ้ตที่ไม่ดูแข็งค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเสริมรัฟเฟิลขอบนะคะที่เป็นตัวเนื้อผ้าอีกหนึ่งชิ้นและทำขอบระบายเป็นระบายแบบนี้เสริมเข้าไปโดยไม่ใช่มีการเย็บด้านในแต่เป็นการแทรกตัวระบายเข้ากับตัวฐานคอด้านใน
ด้านนอกเห็นไหมคะแล้วก็เสริมยาวลงมาค่ะกับบริเวณที่เป็นกระดุมนะคะด้านหน้ามองกระดุมแทบไม่เห็นเพราะกระดุมย้อมมาสีแมทชิ่งกันกับตัวเสื้อคือกระดุมเป็นโทนเฉดสีน้ำเงินลุคนี้ใส่แล้วสาวใส่แล้วธรรมะทะแมงมากแตงใส่มากับกางเกงขาวพี่โอใส่มากับกางเกงในคอลเลกชันคุณผู้ชมคนละลุคกันเลยนะแล้วเราทั้งสองคนใส่ไซส์ S เหมือนกันตัวนี้สวยจังเลยพี่โอใช่สวยมากเพราะว่าเป็นลายอมตะค่ะน้องแตงลายแบบนี้ใช่เป็นลายที่ใส่ได้ยาวๆเลยแล้วเป็นลายที่ใส่แล้วใครๆใส่ก็ดูผอมเพราะว่าลวดลายเนี่ยเรามีการจัดวางให้เป็นแนวดิ่งนะคะแล้วเราก็ทำให้ซิกแซกหน่อยเนาะซิกแซกแล้วก็จัดวางให้เป็นแนวขวางแบบนี้แนวเฉลียงแบบนี้ด้วยทำให้เวลาเรามองไปแล้วเนี่ยอำพรางสรีระได้เป็นอย่างดีเลยและอีกอย่างนึงอ่ะเรามีการวางนี่เป็นการวางลูกไม้แล้วก็วางแบบลูกไม้มาถึงตรงนี้เลยก็คือจัดวางให้มันเป็นงานย่นของบนเนื้อผ้าใช้เนื้อผ้าอีกหนึ่งชิ้นนะคะใช้เนื้อผ้าอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เวลาแกะกระดุมเราสามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบในสไตล์ชิลๆเวลาแบบว่าอาจจะใส่ไปทะเลพอเนื้อผ้าจะเบาสบายมากตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับชีฟองแต่เป็นชีฟองที่ทอเส้นใหญ่คือชีฟองแต่ละตัวที่นำมาฝากนะคะจะเป็นชีฟองที่มีการทอที่มีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็โอเคอ่ะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะคะเกี่ยวนิดนึงนะจ๊ะผิวสัมผัสจะดีมากๆชีฟองแต่ละอย่างเนี่ยคือบางท่านบอกว่าไม่ชอบชีฟองเลยเพราะว่าใส่จับแค่จับก็รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีฟองมีหลากหลายมากๆแล้วเป็นชีฟองที่อย่างที่เห็นอยู่ว่าไม่มีการยับเลยเขาบอกว่าเวลาคุณสวมใส่ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยับเลยได้ตลอดทั้งวันแล้วเวลาเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศพับไปเนี่ยนะคะไม่ต้องพื้นที่นิดเดียวพื้นที่นิดเดียวน้ำหนักเบามากแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหที่เราไปเนี่ยจะมีเตารีดไหมเพราะว่าไม่ต้องรีดเลยค่ะอันนี้คือใส่สบายแน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นแขนยาวนานๆครั้งนะคะที่จะทำแขนยาวส่วนใหญ่ทำประมาณ4ส่วนใช่ค่ะแต่นี่แขนยาวแต่แขนยาวตัวนี้เราเป็นแขนยาวที่เราไม่ได้รัดตรงช่วงข้อแขนจนเกินไปแสดงว่าเราสามารถถกแขนได้ดูจากเส้นแต่งสะอาดแบบนี้แบบว่าสมมติว่าแบบว่าธรรมะทะแมงนะบางทีเราแบบรู้สึกว่าแบบถกแขนได้เลยใช่อยากให้แบบดูธรรมะทะแมงก็ถกแขนแบบนี้ได้หรือก็ปล่อยเป็นชายยาแบบนี้ได้นะคะมีการผ่าหยดน้ำนะคะมีการตกแต่งอุ้นแล้วก็เสริมกระดุมให้เรียบร้อยใส่ได้2ลุคนะคะอ่ะอย่างพี่โอใส่ทับในมาแตงใส่ปล่อยชายกับกางเกงขาวพี่โอใส่กางเกงในคอลเลคชันกางเกงตัวนี้ขายนะ 2,090 บาทที่พี่โอใส่อยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็อ่ะดูนะแตงพี่โอใส่ไซส์เดียวกันแต่คุณผู้ชมดูเลยว่าพอมันเป็นลายทางอ่ะพี่โอมันทำให้เรายิ่งตัวเล็กลงอีกอ่ะคือมองแล้วตัวเล็กมากๆคือลดไปเลย2ไซส์นะคะแล้วเวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแบบทำให้ดูสมาร์ทแคชชวลด้วยดูสามารถใส่ไปทำงานก็ได้หรือว่าใส่แบบไปประชุมงานคือดูฟอร์มอลดูมาตรฐานแล้วก็ดูแบบสวยงามไซส์ดูแบบโครงสร้างต่างๆเนี่ยโอใส่ไซส์ S นะคะก็คืออกไม่เกิน40แต่จริงๆตัวเองอ่ะใส่แค่32อก32แต่ว่าคือเวลาใส่ไปแล้วก็เหมือนสั่งตัดเลยตั้งแต่ไม่เหมือนกับแบบเวลาเราสวมใส่เนี่ยเลือกไซส์ S เนี่ยมาใส่แบบนี้ก็คือด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้เหลือเยอะจนเกินไปนะเขายังมีการเข้ารูปให้เบาๆทำให้เวลาคุณผู้หญิงสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบตรงไซส์เป๊ะเหมือนแบบเวลาเราสั่งตัดเวลาเราแบบไปงานต่างๆนะคะเราสั่งตัดเนี่ยเฉพาะไซส์ของเราถูกต้องแล้วพอดีนะคะผู้ชมเวลาใส่ออกมานะสังเกตเลยนะอย่างแตงเองเนี่ยแตงก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคอเล็กคอยาวแต่ใส่ออกมาปุ๊บนะคะดูบริเวณช่วงคอก่อนสำหรับคุณแม่ท่านใดที่ชอบมีปัญหาว่าใส่แล้วคอจะตันจะตึงไหมคอตั้งอยู่แล้วมีการเสริมอีกมันจะทำให้ตันไหมจริงๆอ่ะวงคอกว้างมากเลยนะคะดูสิวงคอเยอะมากวงคอกว้างมากแล้วก็แพทเทิร์นของเขาเป็นแพทเทิร์นที่ไม่คือต้องบอกว่าสไตล์งานเชิ้ตมีหลายแพทเทิร์นนะบางคนชอบคิดว่าเชิ้ตจะแพทเทิร์นเดิมๆเหมือนกันหมดแต่จริงไม่ใช่เชิ้ตจะมีแพทเทิร์นที่มีความแตกต่างกันอย่างตัวเนี้ยแพทเทิร์นจะแตกต่างเลยอ่ะขอบคอเสร็จเสริมระบายรัฟเฟิลตรงนี้นะคะแล้วดูลายค่ะลายจะเป็นลายทางก็จริงไม่ใช่ลายทางธรรมดาซิกแซกมีการซิกแซกแต่ยังมีการทำความหนาความทึบของลายที่มีความแตกต่างกันซึ่งลายพวกนี้ล่ะค่ะจะช่วยอำพรางรูปร่างอย่างแตงหน้าอกไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่อย่างสำหรับคุณแม่ที่อาจจะเป็นสาวไซส์ XL อะไรเงี้ยนะคะหน้าอกประมาณ46เนี้ยโอ้หน้าอกใหญ่เพราะหน้าอกใหญ่ลายนี้ล่ะค่ะจะช่วยทำให้ตัว
หน้าอกเนี่ยดูแคบลงใช่แล้วก็ดูซอฟขึ้นมาแล้วมีส้วมมีทรงมากขึ้นแต่ย้ำเลยนะคะว่าแตงใส่ไปปุ๊บเนี่ยแตงใส่กับชั้นในปกติเลยนะใส่สบายมากพี่เอ๋สบายมากเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อคือแบบไม่คันใช่ไม่มีการเนื้อผ้าของเราเนี่ยที่เป็นงานชีฟองเนี่ยเราเลือกคัดสรรมาอย่างดีอย่างที่บอกว่ามาม่าเนี่ยต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปจับเนื้อผ้าก่อนที่จะเอาลงมาผลิตให้คุณลูกค้าแต่ละตัวนะคะเท่ากับว่าเวลาคุณสวมใส่ไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจริงโดยที่อากาศร้อนแบบบ้านเราเนี่ยแหละสามารถใส่ได้จริงๆใช่แล้วไซส์มีจำกัดนะคะโดยเฉพาะไซส์ S ไซส์ S ตอนนี้ค่ะมีแค่2ตัว M 4ตัวและ L มีแค่3ตัวสุดท้ายเสื้อสไตล์แบบนี้ให้คุณผู้ชมไปหาเถอะนะคะว่าสำหรับไซส์ L เนี่ยค่อนข้างจะหายากกับสไตล์งานแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยถ้าใครใส่ไซส์ L ได้อาจจะต้องรีบช็อปนะคะ 2,090 บาทเท่านั้นวันนี้เราจะไปเร็วกันนิดนึงลูกค้าอยากได้เทปอะไรเพิ่มเติมอย่างไรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดพยายามจะแนะนำให้ดูกันทุกตัวเลยมาต่ออีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้สวยมากขอตีกระดิ่งก่อนเลยใครที่ชื่นชอบงานสไตล์แบบงานคุณนายออกงานได้หรูหราแนะนำไอเทมนี้อย่างแรกค่ะคุณผู้ชมเนื้อผ้าแล้วก็ลายไม่เคยเห็นแน่นอนย้ำเลยนะคะว่าลายที่มาม่านำมาฝากในทุกๆครั้งจะเป็นลายที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นผ้านำเข้ามาม่าเคยบอกว่าเวลาสั่งผ้ามาจะสั่งมาทีนึงก็เยอะแต่ว่าเยอะในที่นี้คือล็อตเดียวคือหมดเลยไม่มีการรีพีทสั่งมาซ้ำนั่นหมายว่าพอตัดเสร็จปุ๊บได้กี่ตัวกี่ตัวก็คือจบเลยล็อตนั้นก็คือผ้านั้นก็คือหมดดังนั้นลูกค้าซื้อไปอ่ะรับรองค่ะใส่แล้วไม่ชนกันแน่นอนนะคะในประเทศไทยเนี้ยอ่ะมาดูสำหรับตัวนี้อย่างแรกเขามีการผสมผสานค่ะเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติทั้งคู่เป็นผ้าแพงทั้งคู่อ่ะเป็นคอตตอนผสมกาลินินโอ้โหผ้านี้เป็นผ้านำเข้านะคะโดยพื้นของเขาจะเห็นเท็กเจอร์ของการทอที่เป็นงานสไตล์ลินินเท็กเจอร์จะเป็นงานทอสไตล์ลินินอันนี้คือชัดเจนมากแต่ลินินจะไม่จ๋าเพราะว่ามีการผสมคอตตอนก็จะมีความนุ่มของตัวเนื้อผ้าบวกกับลายของเขาจะเหมือนคล้ายๆกับงานที่เอาสีน้ำเนี่ยสีดำมาป้ายนะพี่โอ๋เนาะใช่เลยใช่มาป้ายเป็นรูปร่างอิสระใช่เลยแบบนี้ก็คือเป็นงานผู้กันเหมือนเป็นงานพิมพ์แต่เป็นงานผู้กันทำให้ดูเป็นงานศิลปะอย่างนึงนะคะคือเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่มีความซอฟต์มีความนุ่มเพราะว่าเรามีการใช้เนื้อผ้าที่ผสมกับงานลินินทำให้เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีความแบบผ้าแพงอะพี่โอ๋ผ้าแพงคือถ้าลูกค้าได้ไปอยากให้สัมผัสก่อนเลยใช่ค่ะคือปกติแล้วผ้าแบบนี้เราผิวสัมผัสจะดีมากๆเลยนะแล้วตัวหนึ่งจะแพงมากๆเลยเพราะเนื้อผ้าแบบนี้เป็นเนื้อผ้าที่ปกติไฮเอนด์เขาจะเอาไปเล่นกันแต่ว่าตัวนี้เรามาจำนวนจำกัดจริงๆแล้วเราก็ทำมาแบบเป็นทรงที่โอ้โหต้องใช้ผ้าเยอะมากๆแล้วก็อำพรางรูปร่างได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวลวดลายเองเนี่ยเป็นลวดลายที่แบบเป็นลวดลายที่คุณแม่ชอบกันแล้วก็พูดได้เลยว่าสีสันที่ซับซ้อนมันดูลายเป็นลายเก๋อะพี่โอ๋อาจจะเป็นดอกไม้ก็ไม่ใช่จะไปดูเป็นนกก็ไม่เชิงมันเก๋ผู้ชมค่ะมันเป็นลายที่ไม่ได้แตกจะไปเห็นทั่วไปไม่มีนะคะแล้วก็เนื้อผ้าคอตตอนลินินเป็นเส้นใยธรรมชาติและเป็นเส้นใยราคาแพงแต่วันนี้มาในราคาแค่ 2,000 อย่างแรกให้เท่ากันเลยเพราะว่าจำนวนจำกัดจริงๆสำหรับคุณผู้หญิงที่โทรเข้ามานะคะคุณแม่ที่โทรเข้ามาแล้วเป็นไซส์ตัวเองเนี่ยต้องรีบกดเพราะว่าเรามาจำนวนจำกัดแล้วยิ่งผ้าแบบนี้คือนานๆมาทีไม่ได้มาบ่อยๆปกติแล้วเนี่ยงานมาช่าออลีเนี่ยคุณใส่ไปแล้วนะคุณจะรู้สึกว่ากลายเป็นคุณนายเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหดีเทลต่างๆเนี่ยเราจัดมาให้เต็มเลยแล้วเราไม่ได้มาบ่อยๆค่ะอันนี้เป็นวันแฟชั่นเดย์ซูเปอร์แฟชั่นเดย์ที่คุณไม่มีไม่ได้นะคะเพราะแต่ละตัวเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเนื้อผ้าแบบนี้น้องแตงอย่างน้องแตงไม่ได้มาบ่อยนะจับแล้วยังโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมหาเนื้อผ้าแบบนี้ได้ยังไงเขานุ่มสบายเวลาดูเท็กเจอร์มันดูเบาแต่พอใส่เข้าจริงไม่บางเห็นชั้นในนะไม่บางอันนี้ไม่บางเห็นชั้นในไม่ต้องมีการซับเพราะว่ามีการทอคอตตอนผสมไปมันจะมีความแน่นของตัวเนื้อผ้าแล้วมีการเสริมบริเวณขอบแขนด้วยผ้าดับบี้ซึ่งเป็นการอัดพลีทสวยมากค่ะแล้วก็เป็นใช้สีดำพอใช้สีดำแมทชิ่งกับลายอุ้ยสไตล์เนี้ยผ้าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะนานๆมาทีแล้วก็หมดแล้วหมดเลยแล้วตัวเนื้อสีถ้าเลือกเป็นโทนขาวจะได้แบบนึงนะแต่กลับเลือกเป็นโทนออกแนวน้ำตาลใช่เป็นน้ำตาลแบบเอาอมทองทำให้เวลาใส่ไปแล้วดูหรูหรามากๆดูแพงมากๆแล้วเวลาคุณใส่แมทช์คู่แบบน้องนางแบบนะคะเป็นสีดำกางเกงสีดำเนี่ยก็แมทช์ได้เพราะว่าตัวเนื้อผ้าเองด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมทองแล้วก็สีดำด้วยคือคู่กับกางเกงที่โอ๋ใส่ได้เลยในฟังก์ชันก็ได้หรือคู่กับ
ับกางเกงดำโอ้โหพี่โอไปเร็วมากนะไซส์ S นะคะพี่โอใส่น้องแบบใส่นะคะไซส์ S 1ตัวสุดท้ายคุณแม่คะถ้ากดเข้ามานะคะซื้อตัวนี้ต้องซื้อตัวอื่นด้วยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก็เหลือน้อยเหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไซส์ S M L เรามาแค่3ไซส์แต่ละไซส์เนี่ยจำนวนหลักหน่วยนะคะแล้วหลักหน่วยต้นๆด้วยไม่กี่ตัวก็หมดแล้วอย่างที่บอกว่าเรามาแฟชั่นเดย์เนี่ยเราไม่ได้เอามาเยอะค่ะแล้วเป็นเนื้อผ้า Exclusive จริงๆแต่ละตัวเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่ดีมากๆแล้วจัดวางอยู่ในรูปทรงที่แบบโอ้โหอัมพรางศิลาได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วแต่ละตัวเนี่ยองค์ใส่มาออกมาเป็นคุณนายสุดๆเลยค่ะแล้วเนื้อผ้าใส่สบายไม่ยับไม่ต้องรีดทุกๆอย่างเนี่ยเราจัดมาให้เสร็จคือมองเห็นในหน้าจอสวยยังไงจับเนื้อผ้าตอนได้รับของเนี่ยสวยกว่านั้นแน่นอนใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เห็นไหมคนละลุคกันเลยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคนละลุคแต่ก็สวยคู่แค่เปลี่ยนกางเกงอย่างเดียวนะใช่ก็คือเปลี่ยนกางเกงอย่างเดียวแล้วก็พอมีขอบแขนเสริมอะมันทำให้ได้ลุคที่มีความหรูหรามากขึ้นเห็นไหมคะคือหรูมากตัวเนี้ยตัวนี้สามารถนำไปใส่แมทชิ่งกับผ้าไทยได้นะคะไปแมทชิ่งกับกระโปรงได้กางเกงสีต่างๆได้เลยผ้าปั้นลินินผ้านำเข้าเป็นเส้นใยธรรมชาติราคาสูงแต่วันนี้มากับราคาเบาๆไซส์เหลือน้อยแล้วค่ะ M 3ตัว L 3ตัวและ S 1ตัวแต่แตงขออนุญาตนิดนึงว่าคุณลูกค้าที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ XL ไปไหนให้ดูที่หน้าอกเป็นหลักเนาะให้ดูที่เลขเป็นหลักว่าหน้าอกเท่าไหร่เพราะว่าหมอมาบอกว่าตัวนี้เขาทำหน้าอกเนี่ยไซส์ L ถึง46นั่นหมายความว่าใส่สาวไซส์ XL อ่ะสามารถใส่ได้มาต่อค่ะช้อปปิ้งต่อเนื่องได้เลยอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมอย่างไรตัวที่แตงใส่อยู่ก็สามารถช้อปได้เรื่อยๆนะอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้คนละแนวต้องบอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมา3ไอเทมคนละแบบคนละแนวกันเลยนะตัวนี้เสริมความน่ารักขึ้นมาเป็นการผสมผสานนะคะสีโดยใช้ดอกไม้เป็นลายฟลอรัลเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆผสมผสานกันและก็เป็นเกสรโทนเฉดสีเขียวใช้สีแดงสีส้มโทนเหลืองโทนขาวนวลน่ะมาผสมผสานกันแล้วก็ความน่ารักของตัวนี้งานสไตล์แบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอมาฝากเหมือนกันนะคะน่ารักเลยอ่ะอย่างแรกคือคอค่ะพี่โอ๋เนาะคอสวยใช่คอสวยคอเป็นแบบเป็นการจัดวางลูกไม้เป็นกลีบดอกไม้ที่พันอยู่รอบคออุ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยสวยเหมือนเดิมแล้วรับเป้าเหมือนเยอะขึ้นอันนี้ใช่ลาโฟนี่อัดแน่นกว่าเพราะว่าดอกไม้ตัวนี้เป็นดอกไม้ใช่เป็นแบบเป็นทุ่งดอกไม้ที่มีความแน่นหนามากกว่าก็เลยทำให้ดูแบบมีความแน่นฟูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวสาบด้านหน้าเราเป็นสาบตรงแล้วก็ปลดกระดุมได้ทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ช่วงอกเนี่ยเราก็จะมีการทับซ้อนนี่ทำสองชั้นระบายสองชั้นระบายสองชั้นด้านในก็จะเป็นผ้าชีฟองสำหรับใครที่กำลังมองหาเนื้อผ้าที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนใครค่ะคือตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่ตอบโจทย์มากๆจับผิวสัมผัสเนี่ยจะนุ่มสบายมากๆตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนผสมค่ะค่ะค่ะแล้วเวลาสวมใส่ไปแล้วเขาจะมีความเย็นจะมีความสปันเบาๆค่ะเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยสบายผิวมากๆเลยจะเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำค่ะแล้วก็สีสันเนี่ยจะเป็นสีสันที่กำลังยอดฮิตในช่วงนี้เพราะว่าเดือนหน้าก็จะเดือนธันวาค่ะแดงๆก็จะมาคุณใส่ได้ยาวๆถึงเดือนมกราจริงถ้าจะอยากได้สีสันแดงๆสดใสสดใสแบบนี้เป็นแบบที่เราปกติเราไม่ค่อยนำมาค่ะใช่ๆไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอหน้าตาแบบนี้ไม่ค่อยเจอหรอกนะทำสไตล์น่ารักใช่เพราะว่าวันนี้เป็นซูเปอร์แฟชั่นเดย์แล้วก็เป็นวันเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนถ้าสมมติคุณกดมาเจอนะคะแล้วก็เปิดมาเจอแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าคุณเดินไปไม่ชนใครแน่นอนเพราะว่าเรามาแค่อย่างละไม่กี่ตัวเท่านั้นถูกต้องค่ะคุณผู้ชม2ตัว3ตัวนะคะแต่ละไซส์แขนตัวนี้จะเป็นแขนสั้นแต่รับรองว่าไม่สั้นเกินไปเพราะว่าอย่างที่หมอมาเคยเล่าให้ฟังว่าหมอมาจะไม่ทำให้แบบว่าคุณแม่ๆรู้สึกว่าไม่อยากแบบใส่แขนสั้นไม่อยากโชว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนประมาณถึงข้อพับอะไรประมาณแขน3ส่วนนะคะแล้วก็มีการเสริมขอบแขนตรงนี้ก็จะมีการจับจิ้มรูดเป็นบอลลูนแต่เป็นบอลลูนเล็กๆน่ารักนะคะเข้ากับตัวเสื้อแล้วก็ด้านหลังก็เรียบๆเลยเป็นตัวลายชัดเจนตัวนี้จะเป็นการโชว์ลายแบบชัดเจนนะคะใช่ค่ะอ่ะมาต้องมาดูพี่โอใส่ดีกว่าอ่ะพี่โอใส่ออกมาพี่โอน่ารักเลยอ่ะใช่คือเปลี่ยนลุคคุณแม่ได้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อตัวที่แล้วไปแล้วแล้วอยากจะมีบางวันที่มีความสดใสก็คือตัวนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอีกตัวนึงที่ใส่แล้วออกมาแล้วดูสวยงามดูกระชากวัยแล้วก็ลดอายุไปได้อีก5ปีเลยนะคะนี่แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ต่างกันส่วนตัวนี้เขาจะมีความแบบรัฟเฟิลเบาๆอยู่ตรงช่วงอกนะคะทำให้ดูแบบเวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะดู
ซ่อนรูปด้วยเนี่ยดูน่ารักด้วยนะน่ารักใช่แล้วพี่โอขาวอยู่แล้วนะคะพอใส่ตัวนี้ไปแต่ว่าทำให้ผิวสว่างขึ้นอีกใช่ค่ะคอหน้าเนื้อสว่างขึ้นใช่สีสันเชดดิ้งแบบนี้เป็นเชดดิ้งที่ใครใส่ก็แบบดูสวยดูรอดหมดเลยไม่ว่าจะโทนสีผิวแบบไหนนะคะแล้วเหมาะยิ่งกว่าก็คือถ้าใส่ตัวเกงที่เราฝากกันด้วยนะคะกางเกงตัวนี้ก็เป็นกางเกงที่แบบสีสันเข้ากันหรือว่าจะใส่แบบน้องนางแบบก็ได้โทนขาวโทนขาวใครๆก็มีสีขาวที่บ้านในตู้นะคะเสื้อแบบนี้เป็นเสื้อที่แบบโอ้โหดูแบบมีความย้อนยุคมีความวินเทจเบาๆใช่แล้วเวลาอย่างวันนี้คนชอบอาริกิไปเยอะใช่สำหรับใครที่เคยชอบอาริกิวันนี้ไปสามารถนำมาแมทชิ่งได้เลยเพราะอาริกิวันนี้จะเป็นโทนออกแนวแบบว่าเอิร์ธโทนเป็นโทนขาวดำเทาเบจอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เรานำมาฝากวันนี้ก็เธอเอิร์ธโทนเช่นเดียวกันนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมชื่นชอบงานสไตล์แบบงานเทเลอร์แบบนี้ก็สามารถช้อปปิ้งกับแบรนด์ของมาธาออลินได้หรือชอบงานที่เป็นขอบเอวยังยืดแบบอาริกิก็สามารถช้อปปิ้งอาริกิได้นะคะราคาประมาณเท่ากัน 2,000 กับ90บาทเท่านั้นนะคะเสื้อ 2,090 บาทกางเกง 2,000 กับ90บาทเท่านั้นนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมชื่นชอบอยากได้ไอเทมไหนช้อปปิ้งต่อเนื่องได้เลยหรือจะให้เราไอเทมอะไรมาฝากก็สามารถช้อปปิ้งกันได้มากันต่อดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้จะพยายามให้ดูนะคะหลากหลายตัวไอเทมแรกขายดีมากพี่โอ๋ก็เลยว่าถ้างั้นลูกค้าถ้าอยากได้อาจจะต้องรีบช้อปกันเพราะไอเทมแรกใส่ออกมาคือ1แพทเทิร์นความหรูหราคือหลายขั้นหลายตอนกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นลายต่างๆเนาะลูกค้าช้อปปิ้งได้เลยเนาะมากันต่ออีก1ไอเทมค่ะไอเทมนี้เก๋จังเลยอ่ะมองแรกๆอ่ะนึกว่าลายดอกไม้แต่พอมองเจาะลึกไปที่ลายเป็นลวดลายที่เป็นลายคล้ายๆกับลายไทยแต่เป็นลายไทยไม่ใช่ไทยจ๋านะเป็นไทยโมเดลเป็นไทยแบบจะพูดยังไงดีไทยผสมผสานกับลายกราฟิกใหม่ๆเป็นแบบเหมือนผสมผสานลายดอกไม้ใหม่ๆแต่ถ้ามองเจาะลึกเหมือนลายไทยคุณผู้ชมลายนี่เก๋มากไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วบวกกับโทนสีเลือกใช้เป็นโทนฟ้าเสื้อตัวนี้สามารถใส่กับผ้าไทยผ้าถุงกางเกงขาวขึ้นผิวมากผิวแทนใส่สวยเขาจะมีความน่ารักโดยการเสริมบริเวณด้านหน้าค่ะเป็นการผูกโบแล้วก็เสริมแขนขอบแขนจะเป็นลายที่เป็นลายเรียบนะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันต้องถามพี่โอ๋ก่อนว่าจริงๆแล้วบริเวณที่เป็นส่วนเรียบของตัวเนื้อผ้าชิ้นนี้พอแตงเห็นที่โบน่าจะเป็นเชิงเขาไหมคะใช่ไม่ได้เป็นเชิงค่ะเป็นการเป็นผ้าตัดต่อนะคะอ๋อตัวนี้เป็นเชิงเขาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสีเนี่ยเพราะว่าต่อกันเลยอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าตัดต่อกันนะแต่พอดูที่โบอุ๊ยเป็นเชิงเขาคือเราจัดวางเนื้อผ้าทำให้ตรงช่วงคอเนี่ยก็มีการจัดวางเชิงไว้ช่วงปลายพอดีแล้วก็มีการแต่งช่วงแขนกับช่วงปลายแขนให้แมทรับกันใช่พี่โอ๋แต่มองว่าเป็นลายไทยได้มั้ยมองเป็นลายไทยก็ได้จะเป็นลายแบบร่วมสมัยก็ได้นะคะเวลาสวมใส่เนี่ยก็คืออย่างที่น้องแตงบอกเลยว่าใครกำลังหาเสื้อออกงานเสื้อที่สามารถใส่กับผ้าไทยผ้าสิ้นได้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่าเนื้อผ้านุ่มมากน้องแตงคือปกติแล้วเราใส่ผ้าไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแค่ผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงกับอากาศไม่ไหวดอเราจะไม่ไหวแต่ว่ารุ่นแบบนี้ที่เรานำมาฝากคือเรามีการแบบใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยลงไปค่ะแล้วเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนงานจัดเซตกันจริงอยากได้ตัวมันมีผ้าถุงสีฟ้าใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้ยกราวไว้ให้พี่เนาะราวแมทเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ดูนะพอความที่เป็นลายเป็นประมาณแบบไทยร่วมสมัยเขาก็มีการใช้กระดุมก็ดูแบบว่าหรูอีกอ่ะใช่กระดุมก็จะเป็นกระดุมทองนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นขาวขาวมุกๆจ้ะส่วนตัวลายเนี่ยก็จะเป็นลายที่เราใช้เป็นแบบออกทองออกสีแดงแล้วก็ออกเป็นแบบสีขาวมุกเช่นเดียวกันมองไกลๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสีแบบอ๋อเป็นดอทหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคือดีเทลของลวดลายงานตัวนี้เป็นดีเทลแบบเป็นลวดลายเหมือนงานมงกุฎอ่ะเป็นงานสวยงามเหมือนขนมไทยเหมือนผ้าไทยที่สวยงามมากๆสำหรับคุณผู้หญิงที่มีตัวท่อนล่างนะคะที่เป็นงานผ้าสิ้นผ้าไทยก็คือจะออกมามีความเรียบมีความหรูแล้วก็ดูไปด้วยกันได้ดีมากคุณผู้ชมแล้วดูนะเวลาการเสริมขอบแขนเขาต่างๆเนี่ยเขาเสริมด้านหน้าด้านข้างเนี่ยรอบเลยนะใช่ไม่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะอันให้ดูด้านข้างแล้วก็มีเลเยอร์น้องตาดูสิมีเลเยอร์ของการจัดวางเคิร์ฟที่สวยงามมากๆแล้วชีฟองอ่ะเย็บขอบแบบนี้ยากนะคะเพราะว่าผ้ามันจะมีพวกเส้นออกมาแล้วก็มันดิ้นน่ะพี่โอ๋อยากจะให้มองตะเข็บด้านในเนี๊ยบมากเนี๊ยบสุดๆเลยอันนี้ประมาณสัก 2-3 มิลลิเมตรนะคะสำหรับใครที่เคยเห็นการจัดวางแล้วก็การเย็บงานชีฟองถ้าไม่เนี๊ยบจริงจะทำไม่ได้มันดิ้นอ่ะมันขยุกขยุกขยุก
ยู่ใช่แล้วปลายของเขาอาจจะมีขุยๆออกมาอันนี้ทุกๆตัวทุกๆแบบเนี่ยเราผ่าน QC 100% แล้วประสบการณ์ยาวนานกว่า40ปีนะคะช่างฝีมือเราอ่ะโอ้โหเนียบมากๆแขนเก๋แขนก็คือว่ามีการพับท็อปในทวิสต์แบบนี้แล้วก็บริเวณที่มีการเสริมขอบแขนนะคุณผู้ชมดูนะจะมีการทำดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมใช่ค่ะเป็นการเข้ามุมแบบนี้จะไม่ใช่ปกติขอบแขนจะตรงๆเนาะแต่นี่จะมีการทำดีไซน์อุ้ยสวยเลยแทรกขอบแขนไปอ่ะพี่โอใส่มาให้ดูกันแล้วพี่โอตัวนี้ใส่แล้วดูหรูจังเลยอ่ะใช่ดูมากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยอยากจะให้คุณนายใส่คืออยากจะให้คุณนายกดมาซื้อนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยคือไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยแล้วนะทุกๆตัวเนี่ยงานทุกตัวที่คุณซื้อไปใส่เนี่ยบอกได้เลยว่าใส่สบายผิวมากๆจริงๆแล้วเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะงานตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วเราไม่เคยจัดวางดีเทลแบบนี้มาขายเลยนะแล้วก็เราก็มาจำนวนจำกัดด้วยมาแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น2ตัว3ตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะจำนวนค่อนข้างจำกัดมากๆมาดูน้องแบบที่บอกไปว่ามาใส่กับงานผ้าไทยใส่เข้ากันมากเลยอ่ะอุ้ยพี่โอ๋เขาใส่ทับมาอุ้ยผ้าไทยคือเข้ากันเลยสวยงามมากใช่ผ้าไทยสีขาวเนี่ยแมทช์คู่กับเสื้อสีฟ้าแบบนี้ได้อยู่แล้วนะแล้วก็หิ้วกระเป๋าสักหนึ่งใบสีเงินโอ้โหสวยงามมากวันนี้น้องแบบแพงเวอร์มากใช่ค่ะเออแพงจนซื้อไม่ไหว โอ้โหจริงๆแล้วลุคแบบนี้ทุกตัวเนี่ยจะเป็นผ่าหน้าค่ะจะเป็นหลายๆตัวที่ผ่าหน้านะคะเราสามารถแมทช์คู่เป็นคาร์ดิแกนก็ได้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแตงแนะนำเลยนะบางท่านเบื่อแบบว่างานอาจจะนี่ไม่ได้ว่างั้นนี้นะบางท่านมีแบบว่าอุ้ยสายงานลูกไม้บ่อยครั้งในการแบบไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยถามว่างานลูกไม้ยังขายดีไหมขายดีตลอดค่ะแต่ว่าอะอยากเปลี่ยนลูกบ้างเป็นงานชีฟอร์มแต่ได้คาแรคเตอร์ฟิลเหมือนงานลูกไม้ตังบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์แล้วดูสิคะว่าใส่ออกมาคือท่านกลายเป็นแบบว่าท่านผู้หญิงไปในทันทีในราคาแค่เสื้อตัวละแค่ 2,000 บาทอ่ะฝากช้อปปิ้งด้วยสำหรับตัวนี้เนาะมากันต่ออีก1ตัวค่ะอีก1ตัวก็เป็นอีก1แบบต้องบอกว่าวันนี้ซุปเปอร์แฟชั่นเดย์กลับมาท่าออลิน Exclusive นะจะนำแบบต่างๆมาฝากหลายเราจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าให้ดูกันว่าชอบตัวไหนอะไรเพิ่มเติมอย่างไรเนาะมาสำหรับตัวนี้กันบ้างตัวนี้ค่ะอย่างแรกเลยให้คุณลูกค้าเดี๋ยวซื้อเนื้อผ้าเป็นการทอพิเศษนะคะเป็นงานทอที่เป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกับงานทอแบบแจ็คการ์ดเป็นการทอที่มีเส้นใยหนาทึบสลับกันไปมาคล้ายๆกับการทองานลูกไม้แต่ฟิลลิ่งนูนเหมือนคล้ายๆกับงานแจ็คการ์ดตัวนี้คือเนื้อผ้าอะทำแค่สีขาวธรรมดาพี่โอ๋ก็ว่าแพงแล้วนะใช่แต่เพราะว่าทำสีสันออกมาคือสวยมากอะคุณผู้ชมไปดูเนื้อผ้าชัดๆกันก่อนค่ะเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะผสมตัวเป็นงานจักรก็คือจะเป็นเส้นใยที่ทำให้มีความฟูขึ้นมาจากเลเยอร์ของเนื้อผ้าเองทำให้เวลาเรามองไปแล้วเหมือนงานลูกไม้แต่ว่าพอมองไกลๆแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวลินินหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นงานจักรอ๋อดูสิสวยงามมากๆเลยเขาจะทอเส้นทึบใช่นะคะทอเส้นโปร่งนะคะแล้วก็จะทอแบบเส้นแบบเหมือนคล้ายๆตารางนิดนึงใช่ค่ะแล้วเขามีทางตรงอีกนะพี่โอ๋เนาะใช่เป็นทางตรงทางขวางนะคะแล้วก็จะมีลวดลายด้วยค่ะของแตงโมนี่อุ้ยใช่ลวดลายด้วยค่ะเนื้อผ้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าที่พิเศษมากๆเพราะว่าเขาถักทอเหมือนงานลูกไม้เลยแต่ว่าเป็นงานจักราที่เราเหมือนแบบ อยากจะให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยได้ความหรูหราได้ความเรียบแล้วได้ความแบบเหมือนมีความเข้าถึงธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันแล้วสีหรูมากนะคะเลือกเป็นโทนเฉดสีประมาณสีแบบว่านวลวานิลาใช่สีนวลวานิลาสีแบบเหมือนงานของแบบเวลาเราสวมใส่ไปคือเป็นงานแบบไอศครีมนะคะเป็นไงไอศครีมวานิลาแต่พอเรามองจากในจอบางทีอาจจะมองแล้วแบบมันจะออกตุ่นๆหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะสวยงามจริงๆคือไอเคยทานไอติมวานิลาค่ะสีนั้นเลยสีนั้นเลยจะมีความหวานหวานละมุนนิดนึงคอเป็นคอปกนะคะผ่ากระดุมหน้ามีสาบกระดุมแมทชิ่งกันแล้วก็สีลายของเขาเลือกเป็นโทนขาวนะคะแล้วก็จะตัดขอบก็ตัดเป็นแบบลายกระจะไม่ตัดแบบว่าตรงมากมายเป็นฟิลดอกไม้แขนสวยพี่โอ๋แขนสวยใช่เพราะแขนเรามีการจับเบิ้ลสองฝั่งนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีจีบด้านล่างก็จะเป็นจีบแล้วก็จะจับตรงกลางที่แบบเป็นเส้นทำให้เวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยคือรูปทรงคอปกเนี่ยเป็นคอปกที่เราขายดีมากๆอยู่แล้วใครใส่ก็ทรงคอสวยมากๆนะคะอันนี้จะเป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งที่คุณยังไม่มีแน่นอนเพราะว่านานๆจะมาฝากกันมาดูพี่โอ๋ใส่พี่โอ๋ใส่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะ
ว่าเขาผ่องอ่ะเออโทนเฉดสีนี้เป็นโทนเฉดสีผิวที่เหมาะสำหรับผิวคนไทยที่สุดแล้วอายะพี่โอขาวแต่หลายๆท่านที่อาจจะเป็นผิวสีแทนแบบแตงผิวเอาไปคล้ำกว่าแตงใส่ได้แน่นอนค่ะใส่แล้วก็คือตอบโจทย์เพราะว่าสีที่มันโทนแบบเหลืองๆทองๆเงี้ยจะเป็นโทนเฉดสีที่เหมาะคนไทยมากแล้วยิ่งคู่กับกางเกงกางเกงก็สวยกางเกงทรงกระบอกขายดีตลอดนะคะมาที่ไรขายดีตลอดนะคะหรือจะใส่กางเกงขาวแบบแตงก็ได้นะคะเสื้อตัวนี้ 2,090 บาทลดไปถึง 46% เกือบ 50% นะเป็นเสื้อตัวใหม่คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยแต่ละแบบแต่ละสีแต่ละลายหรือจะเป็นเสื้อแตงใส่อยู่แตงจะใส่ติดไว้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งได้ต่อเนื่องเพราะราคาเท่ากัน 2,090 บาทเหมือนกันนะคะอ่ะแนะนำออนโทนนี้ก็สวยราคาดีมากๆเลยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเรามาแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าที่คุณเคยเจอกันอยู่แล้วค่ะคอลเลกชันนี้เป็นแฟชั่นเดย์เราเลยทำให้พิเศษกว่าเดิมอีกนิดนึงเนื้อผ้าใหม่ๆเนื้อผ้าใหม่ๆแพทเทิร์นใหม่ๆที่ทำให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขจังเลยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังมองหาเนื้อผ้ารูปแล้วก็แพทเทิร์นที่แปลกๆใหม่ๆนะคะแนะนำเลยค่ะให้ซื้อหลายๆตัวโทรกดเขามาติดแล้วอย่าซื้อแค่ตัวเดียวนะคะเพราะแต่ละตัวเนี่ยใส่สบายมากๆจริงๆค่ะใช่และราคาดีด้วยอันนั้นแบบใส่คู่กับกระโปรงพลีใช่ใส่กับมุกสักเส้นหนึ่งเนี่ยดูหล่ะลูกนี้คือผู้บริหารได้หรือแม้กระทั่งข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆคุณนายได้หมดนะคะใส่ได้หมดประชุมงานลูกนี้สามารถสวมใส่ได้ลูกค้าได้ไปตัวลูกค้าจะรู้สึกอุ้ยทำไมเนื้อผ้าเก๋จังเลยอ่ะมีการถักทอพิเศษเป็นงานทอแบบแจ็คเก็ตแต่ราคาเบาๆนะคะคุณผู้ชม 2,090 บาทเท่านั้นมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาดีกว่านะคะไอเทมนี้ให้ดูกันทั่วๆแล้วกันว่าลูกค้าอยากช้อปปิ้งไอเทมอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราเป็นการเปิดตัวอาจจะไปเร็วกันนิดนึงเนาะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้จะได้ลุคที่อีกหนึ่งลุคเป็นงานผสมผสานลวดลายที่เป็นลายกราฟิกนะคะเป็นการผสมผสานความเท่ด้วยงานคอปกแล้วก็ใช้ตัวระบายรัฟเฟิลเนี่ยผสมผสานเข้าไปด้วยแต่ตัวลายของเขาจะมีความเท่คือใช้เป็นลายทางตรงแล้วก็มีการทำลายเฉลียงนะคะต่อกันสีจะเป็นสีค่อนข้างจะเป็นสีแบบคือเข้ากันอะตอนแรกอะถ้ามอง รู้สึกว่าสีอาจจะรู้สึกจะไม่เข้ากันเนาะแต่จริงอะพอวางปุ๊บอะม่วงทำไมเข้ากับน้ำตาลเข้ากับชมพูเข้ากับเหลืองเข้ากับขาวโอ้โหเข้ากันมากแล้วงานมีความหลากหลายขั้นตอนมากสำหรับตัวนี้อะอย่างแรกเชิ้ตก่อนค่ะเป็นงานเชิ้ตเนาะเชิ้ตเป็นปลายปกแหลมผ่ากระดุมหน้าอันนี้กระดุมหน้าตลอดทั้งตัวนะคะเป็นกระดุมหน้าตลอดทั้งตัวแบบนี้แล้วก็มีการเสริมบริเวณระบายเสริมตั้งแต่บริเวณขอบที่เป็นหัวไหล่เสริมระบายออกมาจะเป็นระบายแบบแนวคอวีเสริมมาแบบนี้แล้วก็ลำตัวชายเป็นชายตรงอ่ะตัวนี้พี่โอก็มีเป็นผ้าเก๋ๆตัวนึงเหมือนกันนะผ้าเก๋ๆอีกตัวนึงแล้วก็ลวดลายเนี่ยกับการวางแพทเทิร์นของเราตัวนี้จะเป็นการที่เรามีกลิ่นอายของยุค60ใช่จะมีความเท่มีความเรโทรเบาๆนะคะทำให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยสามารถรู้สึกว่าย้อนไปถึงวันวานที่มีความแบบสวยงามได้แล้วก็เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากลวดลายแล้วก็แพทเทิร์นแล้วนะคืออยากจะให้จับอีกอย่างนึงคืออยากให้จับเนื้อผ้าผ้ามีความเป็นซิวอ่ะพี่โอ้มีความเป็นซิวคือตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แบบมีความหรูหราอยู่ในตัวนะคะแล้วเขาจะเล่นกับแสงไฟเบาๆด้วยค่ะน้องแตงอุ้ยคุณผู้ชมเนื้อผ้าเขาพี่ทอแบบว่ามีความซิวซิวของตัวเนื้อผ้าใช่แล้วเนื้อผ้านุ่มสบายผิวสุดๆเลยโอ้โหแล้วมากับทรงแบบนี้เป็นทรงที่แบบมองแล้วเนี่ยอยากจะมีหลายๆสีแต่ว่ามาแค่สีเดียวค่ะคอลเลกชันนี้มีมาแค่สีเดียวด้านหลังชัดมากสวยมากด้านนี่คือการทอไม่ได้ตัดต่อนะคะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันแต่เป็นการทอลายที่เป็นลายตรงและลายเฉลี่ยงสลับกันไม่ได้ตัดต่อผ้าไม่ได้เย็บผ้าต่อเป็นชิ้นๆๆนะค่ะเป็นชิ้นเดียวเลยแอบบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นอายของเนื้อผ้าแบบนี้จะเป็นเหมือนแบบแบรนด์ชื่อดังที่กล่องส้มๆอ๋อใช่คือกลิ่นอายจะเป็นประมาณแบบนั้นเลยเพราะว่าจะมีความแบบมีความสวยงามมีความหรูหราแล้วก็มีความร่วมสมัยอยู่ในตัวโอ้โหสวยงามมากแล้วคุณดูกระดุมสิกระดุมแล้วก็กระดุมแต่ละตัวต่างกันหมดเลยนะใช่ต่างกันหมดเลยคือดีเทลต่างๆแม้กระทั่งกระดุมเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยผ่านจ้ะคืองานเนี่ยเรามีการเล่นเส้นสายของแบบลายเส้นสีขาวดำอยู่แล้วกระดุมเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันทำให้คุณซื้อไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่าชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นแบบเหมือนของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วมองแล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับใครที่แบบเป็นคนที่คุณรักก็ได้ซื้อฝากบอกเลยว่าใส่แล้วก็สวยเช่นเดียวกันเพราะว่าไซส์ S ของเราเนี่ยอกไม่เกิน40 M อ่ะถึง43แล้ว L ถึง46เลยนะคะถูกต้องคือ
คือเลือกง่ายๆเลยอย่างพี่อ๋อใส่ไซส์ S อ่ะพี่อ๋อใส่ไซส์ S มาคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะว่าบางท่านอาจจะดูรู้สึกมันเรทโทเรทโทเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะใส่ออกมาสวยนะใช่สวยงามมากแล้วเป็นผ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปกติผ้าสไตล์นี้ก็ต้องตัดต่อนะพี่อ๋อเนาะใช่ค่ะแต่เนี้ยเป็นการวางเป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวแล้วก็วางผ้าไซส์ M ตอนนี้เหลือแค่3ตัว S 2ตัวแล้วก็ L มีแค่4ตัววันเนี้ยเปิดตัวแต่ไซส์ละ2ตัว3ตัวใช่มีไม่กี่ตัวเพราะคอลเลกชันเนี้ยเป็นคอลเลกชันที่ตั้งใจนำมาฝากลูกค้าช็อปใช่ไหมในวันที่แบบเป็นแฟชั่นเดย์จริงๆแล้วจำแต่ละตัวเนี่ยดีเทลต่างๆคุณดูสิว่าดีเทลของการจัดวางรูปทรงของแพทเทิร์นนะคะก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ลวดลายของผ้าก็จะแตกต่างจากเดิมที่เคยมาเจอด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแฟชั่นเดย์ก็คือจะมีลวดลายอะไรที่หวือหวาขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้เวลาคุณสวมใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีความสุขมีความสวยงามแล้วก็สามารถสวยๆได้ทุกวันเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเนื้อผ้าแบบนี้ต้องห้ามพลาดนะคะใช่แล้วมาไม่กี่ตัวจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะพี่โอ๋ใช่ที่จะมีความแบบเรทโทนิดนึงใช่มีกลิ่นอายมีกลิ่นอายแต่ก็ยังมีความเท่ด้วยโดยการใช้ปกเชิ้ตใช่แต่จะเท่ซะทีเดียวก็ไม่ไหวก็เพิ่มความหวานนิดนึงนิดนึงนะคะก็ดูเก๋แบบอ่ะคุณผู้ชมดูสิน้องนางแบบสวมใส่มานางแบบเราค่อนข้างสูงนะแต่สังเกตเห็นว่าการวางผ้าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมาม้าเนี่ยวางผ้ามาพอดีตัวสูงหรือตัวเล็กแบบเรา2คนก็ใส่ออกมาแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปเพราะว่าใส่ไซส์เดียวกับน้องนางแบบเลยน้องนางแบบสูง170กว่าโอ้น่าจะ70กว่าสูงมากค่ะแล้วก็น้องนางแบบใส่มาก็ไม่เหินไม่เหินไม่เตอคือเหมือนกับสั่งตัดมาเฉพาะน้องนางแบบแต่ว่าเป็นไซส์เดียวกันเพราะน้องแตงกับพี่ก็ใส่ไซส์เดียวกันด้วยนางแบบใส่แมทชิ่งคู่มากับกางเกงโทนเฉดสีส้มนะคะเป็นกางเกงทรงขาบานขายาวพี่โอใส่มากับกางเกงในคอลเลคชันกางเกงในคอลเลคชันคุณผู้ชมมีจำกัดเหมือนกันไซส์ S ที่พี่โอใส่อยู่มีแค่2ตัวนะ M 4ตัวและ L 4ตัวเท่านั้นแนะนำค่ะท่านใดติดตามอยู่นะคะให้ดูที่เลขชาร์ตบอกไซส์อย่าดูที่ไซส์เพราะบางท่านจะบอกอุ๊ยมีแค่ไซส์ L อ่ะฉันใส่ XL จะใส่ได้ไหมฉันใส่ 2L จะใส่ได้ไหมจริงๆบอกทางคอลเซ็นเตอร์ว่าอก45ใส่ไซส์ไหนดีใช่นะคะแค่นี้เองคือไซส์ใหญ่สุดอะถึง46ใช่ถือว่าใหญ่มากใหญ่มากใช่สำหรับตัวนี้นะคะ133151ถ้าใครแบบอยากจะซื้อตัวนี้เลยรีบโทรมาแล้วก็บอกตัวนี้เพราะว่าอีกไม่กี่ตัวก็จะหมดแล้วใช่คือมีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วสำหรับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เนื้อผ้าไม่เหมือนกับตัวไหนเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่สบายใช่แต่ละตัวเหลือน้อยแล้วเถอะเนาะเหลือน้อยแล้วอีกอย่างนึงแต่ละตัวเนี่ยนะคะไม่ต้องรีดด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะมีอีก1ตัวมาฝากกันค่ะตัวนี้ขายดีมากตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะไซส์ L มีแค่3ตัวตอนนี้โอ้ไปเร็วมากใครใส่ไซส์ใหญ่แตงพูดตรงนี้งานสไตล์แบบนี้ค่ะไซส์ใหญ่ไม่ค่อยมีทำอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแค่ไซส์ S กับไซส์ M ไซส์ใหญ่ไม่ค่อยมีทำนะถ้าลูกค้าใส่ไซส์ใหญ่รีบคว้าไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะซื้อ2ตัวเบิ้ลก็ได้เพราะว่าถ้าเก่าไปก็มีตัวนี้มีเพิ่มอีก1ตัวก็สามารถใส่ได้มาอีกหนึ่งตัวที่มานำมาฝากกันดีกว่าตัวนี้สวยเวอร์มากแต่งชอบตัวนี้อย่างแรกนะคุณผู้ชมนะมีการตัดแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่คุณผู้ชมดูการวางลายของหมาม้าผู้ชมดูนะคะอันนี้ให้ดูเต็มๆอ่ะไม่ต้องมีแบบว่าไปจับเขาเลยการต่อลายการเชื่อมลายทุกอย่างเชื่อมลายกันหมดการตัดต่อแพทเทิร์นแบบนี้นั่นหมายความว่าผ้าที่เหลือต้องทิ้งเพราะปกติถ้าเป็นงานลายเขาจะไม่ค่อยเชื่อมกันค่ะอาจจะมีการเหลื่อมอะไรกันไปอันนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นแบบในรูปแบบของงานโหลนะพี่โอ๋เนาะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นงานแบบเทเลอร์งานสั่งตัดเป็นงานโอกูตูเลยแบบนี้พี่โอ๋นี่คือต่อลายหมดต่อลายต่อลายหมดเลยทุกชิ้นนี่เป็นการต่อลายดีเทลต่างๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะปุ๊บเนี่ยมาต่อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต่อกันนะคะผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ย1ช่องอ่ะช่องไฟนะ1ช่อง2ช่องอันนี้ต่อลายแล้วนะใช่3ช่อง4ช่องใช่คือเป็นการต่อลายที่ทำใหโอ้โหคือเป็นการวางรายละเอียดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยแพงมากๆจริงคือถามว่าราคาที่คุณซื้อเนี่ยถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยนะค่ะถ้าเทียบกับงานที่คุณจะได้ไป 2,000 ใช่ค่ะคือตัวเนี้ยจริงๆแล้วปกติเราขายประมาณเกือบร่วม 4,000 แต่ว่าสำหรับคุณลูกค้าที่เปิดมาเจอสำหรับวันนี้วันแฟชั่นเดย์นะคะคุณได้ไปเลย 2,090 บาทแล้วดูค่ะแพทเทิร์นเขาคือเป็นการผสมผสานจริงๆอ่ะบางทีมาแค่เชิ้ตก็จบแล้วนะพี่โอ๋นะไม่ต้องเปลืองผ้าไม่ต้องเปลืองผ้าจริงๆแค่เชิ้ตแค่เชิ้ตจบแล้วแรงก็แพงแล้วนะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้มาแค่เชิ้ตเรามาแบบระบายด้านข้างแล้วระบาย2ชั้นระบาย2ชั้นด้วยแล้วน้องแตงดูสิดูกระดุมก
ระดุมกำลังจะทักเลยใช่กระดุมเนี่ยมีความหรามากๆกรีกมีความเป็นอียิปต์ใช่กลิ่นอายเดียวกันกับตัวลายแพทเทิร์นที่เราจัดวางมาเพราะว่าเราอยากจะให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยคือทุกๆอนูเนี่ยทุกๆดีเทลเนี่ยเราจะไม่ปล่อยผ่านเพราะว่าคุณต้องสวยทุก360องศาจริงๆคุณผู้ชมลวดลายแบบนี้เป็นลวดลายที่มีความเรโทรเบาๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็สวมใส่ไปสบายๆเพราะว่าเป็นงานผ้าชีฟองอีกแล้วแต่เป็นชีฟองที่มีการถักมีการทอลายทั้งแต่งดูสีเป็นการลวดลายถ้าเราดูมีกระดาษนะคะแต่จะให้เห็นลวดลายของตัวเนื้อผ้าเขาจะมีริ้วคือแขนอะเดี๋ยวจะกำลังจะถามพี่โอว่าพี่โอทำไมลำตัวตรงบริเวณลำตัวเขาเป็นงานทึบใช่แต่บริเวณแขนเป็นงานโปร่งใช่ซึ่งเป็นผ้าเดียวกันลายเดียวกันคือตัวแขนนะเราจะไม่มีการรีดทับอ๋ออัดกาวอันนี้เราอัดกาวซับในให้อุ๊ยแต่ทำไมอัดกาวแบบว่าเราอัดบางมากอะเนื้อผ้าตัวเองอุ๊ยไม่เคยเจอใช่ค่ะปกติเขาอัดกาวสีเทาสีอ่ะถ้าเป็นเสื้อสีนี้เนาะก็อาจจะอัดเป็นสีน้ำตาลใช่อุ๊ยแต่นี่อัดกาวผ้าตัวเองได้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราใส่ตัวที่มันเป็นซับในลงไปเขาก็จะได้อีกสีนึงแต่เราอยากจะให้คงสีแบบนี้ไว้กับตัวเขาแล้วไม่ย้อมสีให้เป็นสีอื่นทำให้ตัวเนี้ยค่าแรงแพงมากๆอุ้ยไม่เคยเจออัดกาวแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่อัดกาวเขาจะใช้เป็นสีพื้นค่ะอย่างทนข้างนอกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะด้านในอัดกาวก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่นี่คือเขาอัดกาวโดยใช้ผ้าตัวเองเป็นลายเดียวกันอุ้ยคุณผู้ชมงานหรูมากหรูมากบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดโชว์นี้นะ คุณจะอดได้ของสวยๆงามๆไปแล้วดูแขนแสดงว่าพื้นเดิมเขาจะเป็นซีทรูแบบนี้ใช่อย่างที่หมาทุกครั้งหมาจะบอกว่าอันนี้เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะแล้วเราจะมาแค่ไม่กี่โชว์เท่านั้นคุณผู้ชมดูนะจะมาแค่แบบแค่1ถึง2โชว์แต่อันนี้สำหรับโชว์นี้เป็นโชว์แรกนะน้องแตงค่ะไม่เคยออกมาก่อนสำหรับคุณลูกค้าที่เปิดเข้ามาเจอแล้วยังมีไซส์ตัวเองต้องรีบกดค่ะดูดีเทลของเนื้อผ้าสิโอ้โหแพงมากๆนะแค่เนื้อผ้าบอกเลยว่าราคานี่ยังซื้อไม่ได้เลยอ่ะใช่และอีกอย่างนึงนะดูนะว่าด้วยการทอเนื้อผ้าต่างๆถ้าดูดูที่ตัวพี่โอตัวนี้สวยสวยตัวนี้ใส่แล้วแบบเป็นสีแบบผู้ดีแต่ว่าเขาเป็นน้ำตาลอมทองมีโทนเฉดสีเขียวสีน้ำเงินฟ้าครามครามเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นการต่อลายผ้าสวยมากเลยแล้วก็เป็นงานลายผ้าที่ถ้ามองภาพรวมนะเป็นทรงเหลี่ยมค่ะเป็นงานสี่เหลี่ยมต่อลายเป็นงานเหมือนคล้ายแบบว่ามอร็อกโกกระเบื้องหรูๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มีกลิ่นอายของแบบศิลปะอยู่เบาๆนะคะแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วก็ดูแบบมีความเป็นเรโทรด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบงานคอปกจ้ะตัวนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าโอ้โหดีเทลต่างๆเนี่ยเราจัดวางมาให้คุณแบบเรียบหรูมากๆสำหรับโอเองเนี่ยไซส์อก32ใส่ไซส์ S นะคะคืออกไม่เกิน40จริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยเหลือข้างละ4นิ้วเลยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าไม่โคร่งนะคือพอดีตัวแล้วอีกอย่างนึงเนื้อผ้าแบบนี้เป็นอีกตัวนึงที่ไม่ยับค่ะเนี่ยคือบิดแล้วก็สะบัดออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ในทรงเดิมเลยสวยงามมากๆคือสวยจริงๆทั้งเนื้อผ้าทั้งการวางแพทเทิร์นกระดุมต่างๆนะคะแล้วก็การจัดวางลายผ้าที่ชนลายแบบนี้นะโอ้โหงานฝีมือทั้งนั้นเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ขายดีมากตอนนี้สินค้าเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับไซส์ S ที่พี่โอใส่อยู่มีแค่ตัวเดียวแล้วก็ไซส์ที่ไปเร็วเหลือเกินคือไซส์ L ค่ะไซส์ L ค่ะแนะนำว่าคุณลูกค้าให้ดูเลขนะคะที่เป็นรอบอกเพราะรอบอกไซส์ L มันถึง46ใช่ค่ะซึ่งถือว่าใหญ่มากแนะนำว่าอย่ารอนะคะว่าถึงจบโชว์แล้วค่อยซื้อทีเดียวไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมาจำนวนจำกัดแล้วบางตัวเนี่ยเหลือแค่1ตัวค่ะคุณลูกค้าคือคุณแม่แนะนำว่ากดเลยสำหรับตัวนี้เราเหลือแค่ 2-3 ตัวจริงๆแล้วด้านหลังสวยนะพี่โอ๋เนาะด้านหลังก็สวยเช่นเดียวกันด้านหลังสวยอุ๊ยด้านหลังวางลายคุณผู้ชมดูการต่อลายสิเนี่ยคือการต่อลายเลยนะคะเป็นผ้าชิ้นเดียวต่อลายแล้วลายต่อด้านข้างต่อเชื่อมกันหมดเลยใช่เชื่อมกันหมดเลยงานตัวนี้แพงมากๆค่าแรงแพงมากๆถามว่ามาม่าขายได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะคือจริงๆอยากจะคืนกำไรให้ลูกค้าเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกอันนี้แต่ละตัวแพงมากๆแต่เราคืนกำไรให้ลูกค้าเพราะเรามาจำนวนจำกัดค่ะเรามาแค่หลักหน่วยแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าผู้โชคดีละกันที่เปิดเข้ามาสำหรับชั่วโมงนี้นะแล้วก็มีไม่กี่ตัวจริงๆแล้วไซส์เนี่ยก็แต่ละตัวเนี่ยน้อยมาก
แต่ละตัวสวยจริงๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบชื่นชอบแต่ละสีเนี่ยเป็นสีเอิร์ธโทนทั้งนั้นเลยใช่ใส่ง่ายแบบมีความแบบเก๋ๆมากขึ้นเพิ่มลูกเล่นเยอะขึ้นอ่ะคุณผู้ชมดูนะตอนนี้ตัวนี้สายรอเยอะมากค่ะพี่โอ๋ค่ะแต่สำหรับลูกค้าท่านใดชอบไอเทมแรกไอเทมแรกก็แพทเทิร์นไม่แพ้กันเลยการตัดเย็บดีไซน์ทุกอย่างหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันแต่ตัวนี้แต่ว่าที่ลูกค้าชอบคือว่าเนื้อผ้าไม่เคยเจอและตอนนี้ไซส์ L เหลือน้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ใครรอบอกใหญ่ๆ44 46เนี่ยสามารถใส่ไซส์ L ได้นะคะสำหรับตัวนี้เหลือน้อยแล้วนะคะและอย่างนึงที่แตงชอบคือว่าอัดกาวผ้าเดียวกันใช่ไม่เคยเจอมาก่อนคืออัดกาวผ้าอื่นก็แพงแล้วนะแต่อัดกาวผ้าเดียวกันไม่เคยครั้งแรกในชีวิตนะพี่โอ๋นะใช่คือเนื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยมาไม่ห่วงเลยมาบอกว่าถ้าสมมติใส่แล้วคุณลูกค้าใส่แล้วสวยใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีมายินดีให้แล้วตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าสมมติคุณกดมาเจอเนี่ยคุณต้องรีบช็อปจริงๆค่ะเพราะว่าเราเหลือน้อยมากๆพี่โอ๋ไม่เติมเลยหรอไม่เติมไม่เติมมีแค่นี้ค่ะไซส์ L โซ L ค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่โอ๋ทำไมไม่เติมอ่ะค่ะมีเท่านี้ค่ะคือจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่าเนื้อผ้าอย่างที่น้องแตงจับเนื้อผ้าแบบนี้หายากมากๆแล้วแพงมากๆนะคะคือไม่ใช่ว่าเรามีเงินเราจะซื้อได้นะอันนี้เราต้องสั่งจองถ้าเรามีเงินแล้วอ่ะเราสั่งจองเยอะๆเนี่ยจริงๆงานจะไม่เอกลูซีฟเราอยากจะให้คุณซื้อไปแล้วแล้วคุณใส่ไม่ชนขายไม่ซ้ำขายดังนั้นคุณลูกค้าที่พลาดไซส์ L ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ขายดีเหมือนกันสวยเช่นเดียวกันเป็นอีกสีสันนึงที่ขายดีมากๆแล้วก็สีสันเนี่ยเป็นสีสันที่โทนซอฟๆเบาๆใส่ได้ตลอดใส่ได้บ่อยแตงชอบตัวนี้เพราะหนึ่งคุณผู้ชมค่ะลาย Animal Print เป็นลายที่คลาสสิกตลอดกาลอยู่แล้วแต่เขาเหมือน Animal Print ผสมผสานกับความที่เป็นลายหินอ่อนแล้วบวกกับสีปกติคู่สีจะมาโทนขาวดำแต่วันนี้เป็นคู่สีดำกับคู่สีออกแบบว่ากากีนิดนึงอ่ะเขาเข้ากันมากแล้วความยากของไอเทมนี้คือมันหลายขั้นตอนค่ะคอมีความตั้งตั้งแบบเชิดนะคะทำให้เวลาคุณใส่ไปแล้วเนี่ยคอจะยาวระหงมากแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยเราจะมีการจัดวางผ้าที่เราอัดคีดแล้วก็เป็นด็อบบี้แล้วก็แบบมีการเล่นเลเยอร์แล้วสาเหตุที่ใช้ด็อบบี้ด้วยคุณผู้ชมปกตินะถ้าเป็นการอัดแบบนี้และเป็นการทำรัฟเฟิลแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเหมือนยุ่ยๆยับๆกันอยู่เนาะอันนี้เขาพองสวยเนาะพองสวยเราไม่อยากให้เขาตั้งอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะคืออันนี้คิดออกมาแล้วกระดุมเป็นกระดุมแบบกระดุมเป็นกระดุมแบบคริสตัลใช่ไม่ใช่คริสตัลธรรมดาต้องแต่งดูสิมีลวดลายของ Animal Print ข้างในโอ้โหและแต่ชอบตรงนี้คุณผู้ชมข้างหลังเนื้อผ้าด้านหลังเนี่ยเป็นอีกลวดลายหนึ่งค่ะทำให้รู้สึกว่าคือมีความแตกต่างแล้วไม่ได้แบนเกินไปโอ้โหคือดีเทล2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ยอดฮิตไม่มีการปล่อยผ่านเลยแม้แต่น้อยสำหรับคุณลูกค้าที่กดเข้ามาเจอตัวที่น้องต้องแบบใส่อยู่สวยมากๆจริงๆตัวนี้ขายดีมากแล้วก็เหลือน้อยแล้วถ้าคนด้านหน้าจะมาใส่แบบน้องแบบคือใส่เสื้อกล้ามด้านในแล้วนอกเป็นเสื้อคลุมก็สามารถสวมใส่ได้มาคู่กับกางเกงนะคะกางเกงใครที่ชื่นชอบที่พูดกันแบบตรงๆอาริกิงานขอบเอวยังยืดได้เลยแต่ใครชื่นชอบงานที่เป็นงานตะของานซิปหน้าแนะนำสำหรับตัวนี้แล้วเนื้อผ้าก็จะมีความนุ่มใช่ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าพิเศษนะคะคือมองแล้วเหมือนคอตตอนแต่เราจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นได้ตั้งแต่มีสแปนเด็กซ์ใช่มองแล้วเหมือนผ้าฝ้ายทอมือคือเราต้องการให้มีความเป็นกลิ่นอายของความแบบลุคแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติสีสวยใช่สีสวยเป็นสีซอฟๆที่ใส่ได้เข้ากับเสื้อทุกลุคที่นำมาฝากวันนี้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะแล้วก็เวลาคุณจะนั่งจะลุกจะเดินหรือว่าจะนั่งพับเพียบไปงานต่างๆหรือว่าจะนั่งเดินทางไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศกางเกงที่เรานำมาฝากตัวนี้โอ้โหใส่ได้นี่ไม่กดทับใดๆใส่สบายแน่นอนแล้วใส่ได้สวยสามารถทำให้แบบช่วงเชฟช่วงอัมพางช่วงสะโพกและก็ต้นขาได้ดีด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณผู้ชมนะมาสังเกตกันตัวนี้นอกจากความยากความสวยของเขาแล้วด้านหน้าลายอีกลายหนึ่งนะแต่จะให้ดูด้านหลังด้านหลังดูค่ะด้านหลังเป็นการวางลายอีกแบบนึงซึ่งแตงจะถามเสมอๆตลอดเลยว่าโอ้โหการวางลายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนั่นหมายความว่าทุกตัวข้างหลังก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ก็คือว่าข้างเนื้อผ้าอื่นก็ต้องตัดออกตัดทิ้งใช่ผืนหนึ่ง
ก็ไม่สามารถไม่ได้วางได้ตลอดทั้งผืนวางแค่บางส่วนข้างหน้าคุณผู้ชมดูข้างหน้าแขนนะนี่แล้วน้องแตงดูตรงช่วงบ่าบ่าจะล้ำขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลวดลายที่เป็นของด้านหลังทำให้ลวดลายอันนี้คือสีสันเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันอยู่แล้วแต่แตกต่างกันตรงลายเท่านั้นเองพอเป็นลายข้างหลังคุณผู้ชมดูสิแล้วคือสีไหมคะตัวได้แบบอย่างนี้ใช่ค่ะเนื้อผ้าด้านข้างตัดออกหมดใช่โอ้โหคือเหลือคือทิ้งนะทิ้งเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยคือการวางลายแล้วพอวางลายด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนี้มันทำให้หลังดูยาวขึ้นใช่หลังดูยาวดูแคบตัวดูแคบลงอยากได้2ตัวนี้ช้อปปิ้งกันได้ตัวนี้ขายดีมากแล้วก็ตอนนี้เหลือน้อยแล้วตัวนี้เราทำมาฝากค่อนข้างหลากหลายไอเทมพี่โอ๋ค่ะตัวนี้ที่พี่โอ๋นำมาฝากสำหรับที่พี่โอ๋ใส่อยู่ตอนนี้เหลือแค่2ตัวค่ะไซส์ S พี่โอ๋ใส่ไซส์ S 2ตัว sold out ใครอยากได้ต้องรีบนะคะ2ตัว sold out ไซส์อะไรคะไซส์ M sold out ไซส์ L sold out ไซส์ S 2ตัวจริงๆอ่ะ S ไม่ได้เล็กนะให้ดูตารางชาร์ตตารางไซส์ที่หน้าจอ S ที่อก40ค่ะแฟน S ใหญ่มาก S คือ40นั่นหมายความว่าครอบคลุมระหว่าง XS S M อ่ะใช่ใส่ไซส์นี้ได้คุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกเลยเพราะว่าไซส์เขาทำแบบ cover มาค่อนข้างจะใหญ่นะคะให้ดูที่ตารางให้ดูที่ไซส์คือตารางที่เป็นตัวเลขอะค่ะอ่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะพี่โอ๋ค่ะเร็วมากขอบคุณพี่โอ๋ค่ะขอบคุณมากค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉลองครบรอบ10ปีกับช็อป Channel The Great The Sale ใน Super Fashion Day วันแห่งแฟชั่นทันสมัย